ดูกระรอกแดง2ตัวนี้นะครับก็เป็นช่วงค่ำๆนะครับเนาะตัวใหญ่ไปแล้วนะครับนู่นตัวใหญ่นะครับเนาะขึ้นไปข้างบนก็เหลือแต่เจ้าแดงน้อยกับหนูทองขาว1ตัวนะครับมีหนูขึ้นมาอีกตัวนะครับไปแล้วนะครับเจ้าแดงน้อยโน่นไปแล้วเวลาเขาไปนี่เร็วมากนะครับกระโดดจุ๊บๆเลยนะครับก็มาแทะเปลือกปาล์มเล่นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ